และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรตีนเวอร์ชั่นอจึดและมันฝรั่งผู้โชคดีในวันนี้นั่นก็คือแจ็คมันฝรั่งผู้ฆ่าบอสบวก 50% ดาเมจเมื่อเรานั้นทำการต่อสู้กับบอสและเอเลี่ยนแบบพิเศษและนอกเหนือจากนั้นยังบวก 200% material drop หรือว่าเงินที่เรานั้นเนี่ยได้รับจากศัตรูนั่นเองและศัตรูจะลดลงอีก 75% ก็คือศัตรูจะน้อยลงไปนะครับและข้อเสียของเขาก็คือเลือดของศัตรูนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 250% และนอกเหนือจากนั้นดาเมจของพวกมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยกันและอาวุธที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นั่นก็คือเลเซอร์กันหรือว่าปืนเลเซอร์ที่ทรงอนุภาพมีดาเมจเริ่มต้นถึง40ดาเมจเอาไป400จากเรนจ์ดาเมจของเรานั่นเองนะฮะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังยิงทะลุศัตรูได้อีก1ครั้งด้วยกันนะฮะถึงแม้ว่ามันจะลดดาเมจลงไปใน 25% มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียไม่ได้นะข้อเสียของเขาก็คือมันโจมตีได้ค่อนข้างช้าคูลดาวน์ของมันเนี่ยอยู่ที่ 2.15 วินาทีนั่นเองและความยากที่เราจะไปกันในวันนี้นั่นก็คือมันจะเป็นความยากอะไรไปได้นอกจากแดนเจอร์5ยังไงล่ะไปกันเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กับมันฝรั่งแจ็คผู้ฆ่าบอสใช่ความสามารถของเขาก็คือเขาเนี่ยสามารถฆ่าบอสและเอเลี่ยนพิเศษได้เร็วมากขึ้นเพราะว่ามีดาเมจบวก 50% นะในการต่อสู้กับพวกมันแต่ข้อเสียก็คือเอเลี่ยนทั่วไปนั้นจะถูกบวกเลือดถึง 250% หรือว่า 2.5 เท่าและดาเมจแรงขึ้นอีก 50% อันตรายสุดๆไปเลยก็คืออย่าหวังพึ่งเลยว่าตัวเรานั้นจะรอดไปได้สิ่งที่เรากำลังมองหานะเป็นเรนดาเมจนะเราจะต้องฆ่าศัตรูให้เร็วที่สุดนะก่อนที่มันจะฆ่าเรานั่นเองและในช่วงแรกนั้นเนี่ยเราจะมองหาแต่ปืนแล้วก็ปืนนะฮะหรือว่าอาวุธของเราอุ๊ย Gentle Alien อันนี้เอามาก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มศัตรูให้เราถึง 5% ด้วยกันถามว่าเอามาทำไมมันอันตรายขนาดนี้ในเมื่อมันลดไป 75% นะการที่เพิ่มมา 5% ก็เป็น 70% ที่ยังลบอยู่ก็ยังน้อยอยู่ดีนะแต่มันจะบวกเลือดให้เราถึง2แล้วก็ดาเมจให้อีก5นะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นของดีนะว่าไงไหมและต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแจ็คเป็นตัวที่เล่นยากมากๆนะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันเป็นตัวสายดาเมจเรานั้นเนี่ยจะต้องมีความพิ้วไหวในครั้นหนึ่งนะฮะหรือว่าฝึกการหลบหลีกมาเป็นอย่างดีใช่ครับผมเนี่ยใช้เวลาฝึกประมาณเกือบ1อาทิตย์นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่คลิปมันออกช้าเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าเพราะอะไรนะก็กว่าจะผ่านเดนเจอร์5ได้เนี่ยมันโอ้โหแทบจะลากเลือดกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เอาเรนดาเมจมาแล้วก็รีโลเอาล็อกเลเซอร์กันไว้เอเลี่ยนอีกเอาเอเลี่ยนมาเยอะๆการที่เรามีเอเลี่ยนเยอะเนี่ยมันดียังไงนะฮะการที่เรามีเอเลี่ยนเยอะหรือว่าสกูเยอะเนี่ยมันดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะบวก 200% material drop จากศัตรูของเราด้วยนะก็คือเรานั้นเนี่ยจะได้เงินเยอะขึ้นยังไงล่ะคุณผู้ชมมา2เท่าอ่ะเออยิ่งมีเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีป่ะถ้าสมมติเราสามารถกำจัดมันได้นะแล้วถ้าเรากำจัดมันไม่ได้ล่ะเราก็แพ้ยังไงล่ะเอาล่ะอุ๊ยได้ตังค์มันน้อยไปหน่อยฮะบวกอาร์เมอร์ลดสปีดไม่เอานะเพราะว่าสปีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เหมือนกันนะเอามาเลยก็ได้แล้วก็รีโลหาแอทแทคสปีดก็แล้วกันนะเอาเอเลี่ยนมาอีกตัวนึงแล้วก็เลเซอร์อีกกระบอกนึงแล้วก็อันนี้บวก3แม็ก HP ถึงแม้ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเลือดเราจะหายไปก็ตามส่วนที่ไหนเน้นการหลบหลีกคุณผู้ชมฮะเราต้องหิวไหวไม่โดนโจมตีใช่ฆ่าพวกมันก่อนที่มันจะฆ่าเราใช่ป่ะแต่บอกเลยว่าถ้าพลาดก็แค่เล่นใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะถ้าพลาดก็เล่นใหม่ไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะผ่านฮะเราก็คิดซะว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัวก็แล้วกันนะและในคลิปที่คุณผู้ชมนั้นดูอยู่เนี่ยผมอาจจะทำการเล่นไปสักประมาณ20รอบแล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแต่ไอตัวนี้มันไม่ตายจริงวะเฮ้ยไม่ได้ของเลยเอาเรนดาเมจมาอีกก็แล้วกันเลเซอร์กันมาอีกนะฮะรีโลสักทีนึงซิเจอเลเซอร์กันอีกแล้วรีโลทีนึงซิตอนนี้เอาคูปองลดราคามาก่อนแล้วก็รีโลอีกทีนึงซิเจอเลเซอร์กันล็อกไว้ก็แล้วกันนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่62ดาเมจนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะในเวฟที่5ก็น่าจะสามารถกำจัดพวกมันไปได้อย่างไม่อยากเย็นนักนะถ้าเราไม่ไปโดนโจมตีตายนะแล้วผมก็อาจจะต้องแบบตั้งใจนิดนึงนะเม้มปากนะบางจังหวะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทำไมผมเงียบลงไปนะฮะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องแบบตั้งใจนิดนึงเพราะว่ามันโดนทีเดียวตายอ่ะตอนนี้เลือด24เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนที่มันบวกมา 50% ดาเมจแล้วมันควิดเราเนี่ยทีเดียวอาจจะตายเลยก็ได้นะฮะก็ต้องระวังนิดนึงเป็ดบวก10ลักนะเอามาก็แล้วกันนะรีโลสักทีนึงซีบวก Attack Speed Attack Speed ก็แล้วกันแล้วก็อันนี้บวก 8% ดาเมจรีโลเอาเป็น Range Damage มาก็แล้วกันแล้วก็เอาเลเซอร์กันมาอีกรีโลสักทีนึงซีเจอคูปองลดราคาเอามาแล้วรีโลเอาอะไรมาดีเนี่ยเลเซอร์กันอีกแล้วเจอเลนบวก1 Range Damage อย่างงั้นเหรอเอามาก็ได้นะแล้วก็รีโลอีกทีนึงซีมีอะไรน่าสนใจมั้ยไม่มีรีโลเจอเลเซอร์กันล็อกไว้แล้วไปกันต่อเลยและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่6เวฟนี้ก็ยังไม่มีอันตรายนะนอกจากไอ้ตัวพุ่งๆเนี่ยเราก็แค่ตั้งใจหลบมันให้ดีแล้วก็ฆ่ามันใช่แค่นั้นเอาละตอนนี้เนี่ยระยะปลอดภัยที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยก็คือเราควรจะมีเลือดอย่างน้อยสัก30นะเป็นอย่างน้อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีเลือดสัก20เนี่ยก็ไม่แน่ว่าไอตัวพุ่งๆชนเนี่ยมันอาจจะชนเราทีเดียวตายก็ได้นะฉะนั้นเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะเอา attack speed มา
เอาบวกคริมาแล้วก็เอาเลเซอร์กันมารีโหลดอีกทีซิตอนนี้คอมมูนิตี้ซัพพอร์ตอันนี้บวก1 attack speed ทุกๆศัตรูที่มีอยู่แต่มันจะลบอาร์เมอร์ของเราไปทำให้เรานั้นเนี่ยโดนตีแรงขึ้นใช่มั้ยผมคิดว่าไว้ซื้อตอนท้ายๆก็แล้วกันนะถ้ามันมานะแล้วก็เจอเลเซอร์กันอีกแล้วคอมไบล็อกไว้แล้วไปแล้วก็ยาพิษอันนี้บวก10 attack speed บวกคริอีก 5% อย่างงั้นเหรอระยะการโจมตีอีกด้วยโอ้ของดีนี่นาซื้อมาเลยก็แล้วกันนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่90มีโอกาสคริ 10% attack speed 40ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะและในเวฟที่7นั้นเนี่ยก็จะมีไข่เอเลี่ยนโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมฮะอย่าให้มันเกิดมาก็พูดไม่ทันขัดคำอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วอย่างงั้นเหรอแปลว่าแกกระจอกมากเลยนะเนี่ยฮะหรือว่าเราเนี่ยตีแรงเกินไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาละเอ้ยเอ้ยตัวแบกกระเป๋าตัวแบกกระเป๋าตัวแบกกระเป๋าอุ้ยมีของล่ะสาธุของดีๆให้หน่อยก็แล้วกันนะต้นไม้นี่ขอของกล่องนึงก็ไม่ได้ฮะเทเรตไม่เอานะฮะและอันนี้บวกอาร์เมอร์บวกครีอย่างงั้นเหรอเอาบวกครีมาก็แล้วกันนะบวกครีแล้วก็รีโลหนึ่งทีรีโลอีกทีนึงเจอเลเซอร์กันอีกแล้วตอนนี้เอามาดีไหมวะคุณผู้ชมฮะเวฟต่อไปเวฟที่8อะเอามาก็มาวัดใจกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะแล้วก็บวกเลนบวกดาเมจแล้วก็รีโลอีกทีนึงซิตอนนี้เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วบวกแบบไป6แล้วมันก็ลดเหลือ1เพราะว่า2อันเนี่ยมันน่าจะลดได้แค่1ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นเวฟไปตายไม่เอานะแล้วก็อันนี้คูปองอันนี้เหยื่ออันนี้เนี่ยจะบวก 8% ดาเมจอ่ะแต่ผมว่ามันอันตรายเกินไป Power Generator 1% ดาเมจทุกๆสปีดที่เรามีอันนี้บวก 6% ใช่ไหมผมคิดว่ามันจำเป็นกับเรานะเพราะว่าในอนาคตของเราเนี่ยเราอาจจะมีสปีดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผมนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องการสปีดมาทำการหลบหลีกศัตรูนะเพราะว่าเราตายง่ายมากใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสปีดเยอะเนี่ยเราก็จะพิ้วไหวดังสายน้ำไหลไงใช่เป็นมันฝรั่งผู้พิ้วไหวทำการหลบหลีกศัตรูได้อย่างรวดเร็วว่องไวจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยไอเดียอันตรายผมว่าเราโดนพุ่งชนทีเดียวเราตายใช่ฉะนั้นนะหลบให้ดีและฆ่ามันให้ได้ครับอีก5วิผู้ชมอีก5วิ4 3ขอตัวใหญ่อย่ามาครับตัวใหญ่มันถึกโอเคผ่านไม่ได้ฮะบวก3 range damage เอามาเลยก็แล้วกันนะแม็กเอ็นพีไม่เอานะเพราะว่าเราเอาบวก2 range damage ดีกว่าไอ้นี่มันมาอีกแล้วคุณผู้ชมแต่เอามาแล้วมันลุ้นเกินไปผมไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เลือดเรา35แล้วโดนทีเดียวก็ไม่น่าตายนะแล้วก็เราจะมองหาอะไรดีวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะมองหาอะไรที่มันบวก damage บวก attack speed อะไรพวกนี้อ่ะโอเคอันนี้เป็นขั้น2แล้วก็แลกขั้น1มาเอ้ยขั้น3ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่144อย่างงั้นเหรอเอ้ยมินิกันอย่างงั้นเหรอถามว่าน่าสนใจไหมก็ดูน่าสนใจดีแต่ไม่เอาดีกว่านะเราจะเน้นไปที่เลเซอร์นะล็อกเลเซอร์ไว้และรีโหลดทีนึงซิเจอ Broken Mouth อันนี้เนี่ยเอามาบวกเลือดได้ดีนะถึงแม้ว่าจะลดค่ารีเจนของเราไปซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะลบไป2แล้วก็เดี๋ยวไปเวฟที่9กันเลยนะเวฟเก็บเงินของเรานะก็ยิงพวกมันนั่นแหละดิยิงพวกมันเก็บเงินมาเอาเงินมาให้หมดนั่นแหละดิปืนเลเซอร์ก็นับเป็นอีกหนึ่งปืนที่สามารถกำจัดศัตรูได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีดาเมจที่สามารถยิงทะลุศัตรูได้ใช่เมื่อยิงทะลุไปมันจะลบดาเมจ 25% และกระสุนนั้นเนี่ยมันจะทะลุไป1ดอกมันก็จะทำให้ศัตรูที่เดินตามหลังมาเป็นแถวเดียวกันนั้นตายเกลี้ยงยังไงล่ะและข้อดีอย่างนึงอย่างที่บอกไปก็คือมันนั้นเนี่ยยิงแรงมากๆนะฮะดาเมจมันแรงที่สุดเท่าที่เห็นแล้วในช่วงแรกนะแล้วก็ข้อเสียก็คือยิงช้าใช่เราก็ไปเน้น attack speed ยังไงล่ะใช่มั้ยก็เน้นเพิ่มตีไวมันก็ปิดจุดบอดมาแล้วเออเอาล่ะเก็บเงินโอ้ยโดนตีทีเดียวเกือบตายเมื่อกี้นะฮะเกือบไปแล้วฮะเอาบวกครีมาก็แล้วกันนะแล้วก็โบเกนเมาส์มาแล้วก็เลเซอร์กันบวกลักอย่างนั้นเหรอเอามาดีไหมคุณผู้ชมฮะบวก30ลักเลยนะเว้ยไม่เอาดีกว่านะเน้นดาเมจเลเซอร์กันมาอีกเลเซอร์กันมาอีกเอาแล้วทำไมไม่ซื้อคูปองก่อนเนี่ยเอาคูปองมาด้วยก็ได้นะแล้วก็วิสดอมยังไม่น่าสนใจนะรีโลเจอพงแบนเนอร์บวกระยะการโจมตีแล้วก็10 attack speed เอามาแล้ว2 อย่างนี้มันมาคู่กันได้ยังไงวะเนี่ย Hunting Trophy นะฮะมีโอกาส 33% นะที่จะทำ Material Drop เพิ่มขึ้น1นะฮะเมื่อเรานั้นเนี่ยฆ่าศัตรูด้วยการ Crit Call ตอนนี้ Crit เราอยู่ที่ 24% ก็ผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะแล้วก็หนอนไซครอปอันนี้บวก 12% Damage ถือว่าดีมากๆถึงแม้ว่าจะลดระยะการโจมตีของเราไปแต่ตอนนี้เราบวกมา75ก็คือไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะจริงไหมเอาเป็นว่าเวฟที่10ไปกันเลยจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนนะด้านล่างนะว่ามีบอสเนี่ยมาในเวฟที่12นะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะก่อนที่จะไปเจอบอสนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ยเราก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะคุณผู้ชมโป๊ะแปะโป๊ะแปะเอาละแตกมาตอนนี้เราได้กล่องเหมือนจะดรอปมาเออจะอุ้ยนึกว่าโดนโจมตีไปแล้วเมื่อกี้เอาละไอ้ตัวใหญ่นี่มันน่ารำคาญวะเนี่ยหรือว่าเราต้องเพิ่มดาเมจมากกว่านี้วะเอาแบบนัดเดียวตายแล้วไปยิงดอกละพันดีไหมผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมคิดว่าตอนนี้เรนจ์ดาเมจของเราเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วเราควรจะไปเน้นที่เปอร์เซ็นต์ดาเมจกันบ้างเนี่ยเพราะว่าเมื่อดาเมจของเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยการที่เราไปเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยบวกเยอะกว่าการที่ไปเพิ่มทีละ1ทีละ2ของเรนจ์ดาเมจนั่นเองนะฮะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วบวก5เวทลบอาร์เมอร์ไม่เอานะฮะบวก3 HP อันนี้ลบสปีดไม่เอานะฮะบวกครีเอามาก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรนจ์ดาเมจไม่เอาบวกลบหลีกไม่เอาผมจะเอาเป็นบวกสปีดหรือ 12% ดาเมจดีวะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นบวกสปีดแล้วกันคือผมเนี่ยอยากจะได้การหลบหลีกศัตรูที่ผิวไหวมากขึ้นนะก็เลยเอาสปีดมาแล้วก็อันนี้บวก 12% ดาเมจตรงนี้แทนยังไงล่ะแล้วก็รีโลดสักทีเจอเลเซอร์กันอีกกระบอกนึงเอามาเลยแล้วก็รีโลดอีกทีนึงซิตังยังเหลือเลเซอร์กันอีกอย่างงั้นละเอามาด้วยก็ได้นะรีโลดอีกทีนึงซิมีอะไรต้นไม้ไม่เอาเปลืองตังเอาอะไรมาดีนะเอาสร้อยคอบวก3 HP บวก 3% ดาเมจบวก1อาร์เมอร์บวก3สปีดถึงแม้ว่าจะลดคีไป 4% ก็ตามนะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มค่านะเพราะว่ามันบวกหลายอย่างเหลือเกินนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาเพิ่มทีหลังก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาคูปองมาแล้วก็เจ้าหนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอุปกรณ์ในการลงโทษอันนี้เนี่ยจะบวก15แม็ก HP นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็จะรี HP ให้เรา4นะถือว่าเป็นของดีสำหรับตัวเราเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเก็บผลไม้หรือว่าเน้นฮิวเน้นการดูดเลือดอะไรก็ตามแต่นะการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เราว่าไงมั้ยเอาเป็นว่าไปกันต่อเลยเวฟที่11ครับยังไม่มีบอสนะบอสมาเวฟที่12ใช่ฮะแต่ตัวที่อันตรายสำหรับเราตอนนี้ก็คือเจ้าเอเลี่ยนซี่โครงนะฮะหรือว่าเอเลี่ยนเกาะกระดูกนี่แหละมันถึกเนี่ยดูนี่ขนาดเราตีดอกแล้ว100เกือบ200นะเนี่ยพีกับปัดป้าเข้าไปจะ400มันยังไม่ยอมตายมันถึกอย่างที่ว่าเลือดมันเพิ่มมาถึง 250% ก็คือ 2.5 เท่าก็คือเหมือนมีมัน2ตัวครึ่งอ่ะเวอร์ไปปะเนี่ยแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาฮะคุณผู้ชมฮะจากการดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราจะกำจัดมันได้และบอกแล้วว่าอย่าให้มันอยู่นานถ้ามันอยู่นานเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วเมื่อมันวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะหนีไม่ทันเราก็จะโดนมันฆ่ายังไงล่ะเอาละผ่านมาได้ฮะบวกลัก20เอามาก็แล้วกันนะบวกอาร์เมอร์อาร์เมอร์อย่างนั้นเหรอมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่มันไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นเอาเป็นแอตแทกสปีดแอตแทกสปีดมีแบบสีขออีกนิดนึงครีมาเอานี่มาบวกเลือดมานะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเราแล้วก็25ดาเมจเลยนะอุ้ยแต่มันลด3อาร์เมอร์ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวโดนดาเมจแรงเกินไปนะก็จะรับไม่ไหวกันนะฮะแล้วก็เอาเทนเชอร์เคิลบวก3ครีแล้วก็ 20% ที่มีโอกาสฮิลแต่เราเอาเจ้านี่มาแล้วไงก็คือไม่มีโอกาสฮิลอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฆ่ามันไปนะแล้วก็เอาผีน้อยเอามาทำบ้าอะไรล่ะเอามาฆ่าตัวตายกันหรือไงเลเซอร์กันแล้วก็เลเซอร์กันตอนนี้เป็นสีม่วงหมดแล้วดาเมจอยู่ที่179อย่างงั้นเหรอแต่ในเวฟต่อไปนั้นเนี่ยมีบอสคุณผู้ชมฮะปัญหาก็คือมันเป็นบอสตัวไหนเป็นมินิบอสตัวไหนเราจะสามารถต่อกรกับมันได้หรือไม่ไปดูกันลุยแล้วบอสที่เราได้เจอนั่นก็คือคุณผู้ชมฮะผมท้อแท้ว่ะไอ้บอสหนวดอ่ะบอสหนวดเป็นตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับตัวเรานะเพราะว่าเห็นปะนอกจากการวางขายแล้วเนี่ยมันตีเป็นวงกว้างและนอกจากการตีเป็นวงกว้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอมันครึ่งหลอดเนี่ยอันตรายที่แท้จริงอ่ะมันจะเริ่มมาเว้ยก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ป่ะและมันจะงอกหนวดเว้ยเห็นป่ะมันจะมีตัวหนวดอ่ะวิ่งมาฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบกำจัดมันให้เร็วที่สุดนะเนี่ยผมพยายามจะฆ่ามันหนวดเนี่ยมันจะบีบเนี่ยมันจะบีบทางหนีเราเว้ยซึ่งเราฆ่ามันได้แล้วตอนนี้เรารอดแล้วคุณผู้ชมฮะเรารอดแล้วกำจัดหนวดไปพอหนวดมันหายไปเห็นป่ะชีวิตเราจะเดินสบายมากขึ้นถ้ามีหนวดอยู่อ่ะมันจะบีบแบบทางแคบเราแล้วด้วยการที่ตัวเรามันบอบบางใช่ป่ะถ้าสมมุติเราโดนบีบแล้วเราโดนโจมตีแบบทีสองทีอย่างเงี้ยเราตายเลยใช่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วบอกเลยว่าถ้าเราไม่รีบกำจัดมันแล้วก็เราจะแพ้และหวังว่าในเมื่อแกให้ตัวแพ้ทางมาแล้วเนี่ยจะให้ของดีมานะสาธุมาดูกันดาเมจยิงทะลุบวก 15% อันนี้ไม่น่าใช่กล่องแดงครับกล่องแดงจะต้องเป็นสีแดงนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าเลเซอร์ของเราเนี่ยยิงทะลุอยู่แล้วนะก็บวก 15% ดาเมจถือว่าเยอะอยู่เอามาก็แล้วกันแล้วก็บวก6อาร์เมอร์บวก6เอนจิเนียร์นะครับบวก6อาร์เมอร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมแล้วก็ลบ3รีเจนลบ3ไลฟ์สติลก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเอาบวก6อาร์เมอร์ฟรีๆก็ได้อะแล้วก็รีโลเพื่อหาใหม่แกเอาฮาร์เวิร์ดเดี๋ยวนะเฮ้ยrange damage speed attack speed เอาอะไรดีคุณผู้ชมฮะเอา attack speed สิใช่เราจะได้ตีไวๆยังไงล่ะ combine อันนี้เอาเลเซอร์กันมาตอนนี้สีแดงอยู่ที่230กว่าดาเมจอย่างนั้นเหรอก็ถือว่าเยอะอยู่นะว่ากันมั้ยเอาเป็นเลเซอร์กันมาอีกกระบอกนึงแล้วก็รวมเลเซอร์กันเป็นสีม่วงแหมถือว่าส่งมาให้เรามากๆนะแล้วก็ตั้งหมดแล้วและมาต่อกันที่เวฟที่13ดาเมจอยู่ที่350จะว่าไปค่าคีของเราเนี่ยอยู่ที่34แล้วเหรอยังไม่พอคุณผู้ชมยังไม่พอมันต้องมีมากกว่านี้ฮะและหลักการของเราก็คือเมื่อเจอตัวหนวดให้รีบกำจัดมันก่อนที่มันจะจำกัดพื้นที่เรานะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะตายใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เลือดของเราเนี่ยจะเยอะถึง63แล้วก็ตามนะแต่เราก็ไม่รู้นะฮะว่าเราโดนดาเมจทีแล้วเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะสัก30ได้นะไอตัวเขาควายโอ๊ยโดน11แต่เลือดเด้ง4เลือดเด้ง4ถือว่าโอเคเราไม่ต้องเก็บผลไม้หรอกคุณผู้ชมฮะเก็บก็ไม่เพิ่มใช่แต่เลือดกลับมาเต็มแล้วแหมเป็นไงเพอร์เฟกต์การเลือกไอเทมของเขานี่เริ่มแบบพอเล่นบ่อยๆเริ่มแบ
มีความคิดละการคอมโบของอะไรพวกนี้นะถือว่ารอดไปได้ฮะบวก15ลักอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาบวก9คริไปเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้บวก1แรนดาเมจเอามาลบ4คริเมื่อกี้บวกมา9จะลบอีกแล้วอย่างนั้นแล้วนี่ก็บวก 3% ดาเมจนะเว้ยบวกอาร์เมอร์บวกสปีดด้วยเออเอามาก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะเลเซอร์กันอันนี้เลเซอร์กันอันนี้เอามา2อันนะฮะแล้วก็รีโลสักทีนึงซิเจอเลเซอร์กันอีกแล้วแล้วรีโลอีกทีนึงซิเจอเม่นน้อยเอาเม่นน้อยมาบวกดาเมจตอนนี้เท่าไหร่วะเนี่ย261ดาเมจก็ถือว่ายังโอเคอยู่เวฟที่14ฮะไปกันเลยสังเกตครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ตัวเราเนี่ยเริ่มแบบผิวไหวแล้วเห็นไหมเริ่มวิ่งเร็วแล้วเราสามารถวิ่งไล่กำจัดศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วปิ้วปิ้วปิ้วนี่ไอตัวนี้แบกลูกมาอย่างนั้นเหรอฮะเอเลี่ยนตัวแม่อย่างนั้นเหรอแบกลูกมาใช่ไหมเราต้องรีบกำจัดมันเพราะว่าลูกมันเนี่ยมันก็ยิงกระสุนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการกำจัดพื้นที่จำกัดพื้นที่เราเหมือนกันนะทำให้เราเนี่ยวิ่งค่อนข้างยากนะฉะนั้นนี่ถ้าเราฆ่ามันได้ก่อนเนี่ยตัวไหนก็ตามนะที่บีบอาณาเขตในการวิ่งของเราเนี่ยเราควรจะฆ่ามันนี่คือเทคนิคลับที่ไม่มีใครเคยบอกนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมถ้ามันบีบเนี่ยโอกาสที่เราจะหลบเนี่ยมันจะยากขึ้นนะพื้นที่ในการที่หลบซ้ายหลบขวามันอาจจะถูกบีบลงบางทีเนี่ยมันอาจจะมารอบทิศทางทำให้เราหลบไม่ได้เราอาจจะตายได้นั่นเองนะก็ระวังไว้ฮะเอาละแล้วก็ผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายากอยู่นะบัตเตอร์ฟลายไม่เอานะเอาสปีดหรือแอตแทกสปีดกันดีเอาสปีดมาก็แล้วกันจะได้พิ้วๆไปเลยนะเจนเทิลเอเลียนอันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่น่าเอามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเยอะเกินไปอันนี้ดีกว่าฮะยาพิษฮะคุณผู้ชมฮะบวก10แอตแทกสปีดบวก 5% ครีนะแล้วก็บวกระยะการโจมตีอีกด้วยนะถึงแม้ว่าจะลดรีเจนไปแต่ส่วนที่ไหนเรามีเจ้านี่ฮะบวก4อยู่แล้วไม่ต้องแคร์สิ่งใดนะคอมไบปืนเลเซอร์ไปแล้วก็รีโหลดสักทีเจออะไรกันบ้างวะเนี่ยรีโวเวอร์จะว่าไปก็ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะก็แอตแทกสปีดลบ2ดาเมจไม่เอานะผมคิดว่าตอนนี้แอตแทกสปีดของเราเนี่ย70ก็ถือว่าเอามาอีกก็ได้อะใจมันช่างโลเลเหลือเกินนะเนี่ยเอาเป็นว่ารีโหลดทีบวกค่ารักอย่างนั้นเหรอเลเซอร์กันอันนี้ล็อกไว้แล้วก็ตังหมดแล้วไปกันต่อที่เวฟที่15มีบอสมาดูกันซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันเลยแล้วบอสตัวนี้ก็คือบอสบูชเชอร์ฮะบอสบูชเชอร์เนี่ยไม่ยากสำหรับเราเท่าไหร่ถ้าสมมติเรามีมูฟสปีดที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถหลบมันได้ไม่ยากเย็นนักหรือมั้งก็หลบให้ดีก็แล้วกันใช่หลบให้ดีก็แล้วกันโอ้เดี๋ยวน่ะได้ไม่ได้กินเนี่ยเห็นไหมโอ้โดน13ดาเมจโดนฆ่ามันก่อนมันกินอันนี้ลืมไปว่าไม่เพิ่มเลือดแล้วงานจะเข้าเอานะเนี่ยไม่เป็นไรเลือดกลับมาจะเต็มแล้วฮะถือว่าโอเคอยู่ทำได้ดีฮะทำได้ดีวิ่งเกือบไปแล้วลืมไปฮะปกติเนี่ยเวลาเราเก็บกล่องสีแดงเนี่ยเลือดHP ของเราเนี่ยจะกลับมาเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างดีแต่เดี๋ยววิ่งไปชนกระสุน2ดอกแล้วนะถ้าแกประมาทมากกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าตายแน่บอกเลยว่าแกตายแน่แน่เก็บของไปเลยแล้วกันไหนๆมันก็ไม่เพิ่มเลือดให้เราแล้วเก็บเอาเงินดีกว่าอึ๊บ5 4ได้เงินน้อยจังวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะไปพุ่งชนทำไมเก่งขนาดไหนวะเนี่ยก็ไม่ได้ถึกมากนะบวกเอนจิเนียร์แล้วก็10 XP นะฮะไม่เอาแล้วตอนนี้เรามาไกลเกินไปแล้วฟรีรีโลไหนๆก็ได้ฟรีแล้วเอามาก็แล้วกันปืนเลเซอร์อันนี้คอมไบมารีโลฟรีแล้วก็รีโลฟรีไม่ฟรีแล้วเลเซอร์กันมาโรบอทอาร์มไม่เอาอันนี้บวก 25% ดาเมจน่าสนใจมากๆเพราะว่าดาเมจอยู่ที่274ใช่ไหมถ้าเอามาปุ๊บ320คุณผู้ชมฮะผมบอกแล้วว่ายิงกับไส้แตกแน่นอนแล้วก็ปืนเลเซอร์กันอันนี้รีไซเคิลอันนี้ไปเอามาและรีโหลดทีเลเซอร์กันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยล็อกไว้เลยก็แล้วกันแล้วไปกันต่อเลยเวฟที่16ฮะอะไรยิงมันนี่อุ้ยดาเมจ640สำหรับการคริติคอลนะก็โอ้ทะลุทะลวงจะว่าไปตอนนี้ค่าครีของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้ววะคุณผู้ชมฮะลืมดูเลยอยู่ที่ 44% เหรอเกือบครึ่งและถ้าครีของเราเนี่ยถึง 50% เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่อันตรายมากๆแน่ๆสำหรับมันฝรั่งแจ็คตัวนี้และบอสเนี่ยมันจะต้องหวาดหวั่นและผวาเวลาเจอเราจริงไหมเอาล่ะหลบให้ดีจะกำจัดตัวบัฟก่อนฮะเหมือนเดิมฮะตัวนี้มันจะทำให้ลูกสมุนพวกเอเลี่ยนพวกนี้มันเก่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเก่งขึ้นเราก็แค่ฆ่ามันก่อนนะเนี่ยเก็บเงินเอาล่ะเก็บของไกลขึ้น 30% เอามาก็ได้นะเอาล่ะตอนนี้ฮะของดีระดับอีพิกหมดเลยเอาบวกค่าคริมาเลยเลเซอร์กันที่ล็อกไว้เอามาแล้วก็รีโลสักทีหนึ่งซิเจออะไรของดีมีไหมวะเฮ้ยไม่มี 25% ดาเมจจริงๆก็อยากได้ 25% ดาเมจอันนี้นะฮะก็เอามาเลยก็แล้วกันนะเลเซอร์กันอันนี้แล้วก็เลเซอร์กันอีกอันนึงตอนนี้จะเป็นสีแดงหมดแล้วนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะแล้วก็ตอนนี้เวฟที่17ไปกันเลยฮะเอาล่ะมาถึงเวฟที่17นั้นก็มีโอ้โหเดี๋ยวนะคริทีละเท่าไหร่วะเนี่ย700กว่าเลยถือว่ารุนแรงเอาเรื่องเลยนะว่ากันนะเอาล่ะตอนนี้เวลาเราคริเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700นะฮะจากการที่เราเห็นตัวเลขสีเหลืองๆเนี่ย
ถ้าในอนาคตของเรานั้นมันแรงได้มากกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องดีสัก 1,400 แม้เพิ่มจาก700เป็นเท่าหนึ่งก็น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเน้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเพราะตอนนี้สังเกตว่าการคีของเราเนี่ยมันเริ่มบ่อยแล้วเห็นไหมเพราะว่าค่าคีของเราเนี่ยอยู่ที่ 51% ฮะจะว่าไปเนี่ยรวมปืนมันเนี่ยจะอยู่ที่ 54% ก็ถือว่าเยอะอยู่คุณผู้ชมฮะถือว่าเยอะอยู่เหมือนจะว่าไปนี้ผ่านมาเก็บตังค์ได้600กว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเอาล่ะแล้วตอนนี้เราเก็บเงินมาได้600กว่านะเรากำลังมองหาอัพสปีดมาก็ได้นะและเลเซอร์กันอันนี้เอาละบวก 6% ดาเมจเอามารีโลสักทีนึงซิมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมเอ็นวิววันนี้คือถ้ามาก่อนที่ปืนเราจะอัพเต็มเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่ก็มันมาช้าเกินไปแล้วนะแล้วก็รีโลอีกทีนึงซิเจอปีกบวกสปีด10แล้วก็ระยะการโจมตีอีก30นะฮะเอามาเลยตอนนี้ตีก็ไกลวิ่งก็เร็วนะฮะพุ่งแรงแซงทะลุนรกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ฮันติงโทฟี่คือมาตอนหลังๆเนี่ยถามว่ามันเก็บตังค์ได้ดีไหมมันก็ถือว่าดีนะแต่อาจจะไม่คุ้มราคานะตอนนี้เวฟที่18มีมินิบอสด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยสาธุขอเป็นตัวฆ่าง่ายๆกันแล้วกันนะเอาละเป็นแรดฮะผมคิดว่าเราน่าจะกำจัดมันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าสมมติเราพิ้วไหวอย่างนี้นะฮะมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นพุ่งโดนมันเองนะปั๊บเห็นไหมเห็นไหมดูดิปั๊บยังไงคิดว่าจะพุ่งโดนพี่ไหมนี่ไงไปโดนไป34ดาเมจหลบให้ดีเลยคุณผู้ชมฮะโดนดาเมจไปดิหลบให้ดีเลยขี้กับแตกอ้าวมันตายซะแล้วว่ะเลือดกลับมาเต็มแล้วโอ้โหเพอร์เฟกต์เลือด70นะแล้วก็เต็มตลอดเวลาเพราะว่าเรามีอะไรเรามีอุปกรณ์ในการแทงตัวเองนะอุปกรณ์ในการลงโทษนะที่จะบวกเลือดให้เราแล้วก็รีเจนให้เราถึง4ทุกวินาทีด้วยกันและดาเมจของเราอยู่ที่800กว่าโอ้โหไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์กว่านี้แล้วนะเรียกได้ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นได้สนุกมันสะใจเอามากๆถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยากไปหน่อยก็ตามและในช่วงหลังมันง่ายเหรอวะก็ไม่ง่ายนะเห็นมั้ยก่อนหน้านี้เราโดนดาเมจบอสเข้าไปเนี่ยก็หายไป3 ใน 4หลอดแล้วมั้งจะบอกว่าเอ้ย2ใน1ใน4ดิเอ้ย1ใน3เอ้ยอะไรวะเนี่ยกระสุนระเบิดนะฮะบวก 60% explosion damage นะดาเมจระเบิดนั่นเองนะแล้วก็จะบวก15เอ้ยลด 15% ดาเมจซึ่งเราไม่ได้ใช้ดาเมจระเบิดอยู่แล้วฉะนั้นก็รีโลออกไปแล้วก็ attack speedเอามาก็ได้นะตีไวๆไปเลยรีทั่วบวก 6% ดาเมจแล้วก็อันนี้รีโลหาเราจะหาดาเมจแล้วคุณผู้ชมฮะหาดาเมจและดาเมจ 3% ดาเมจลบครีลงไปไม่เอาละผมคิดว่าอันนี้นะอุ๊ยสไนเปอร์กันเหรอถ้ามีสไนเปอร์กัน2กระบอกจะบวกครี 3% แล้วก็แต่มันดาเมจมันโหดาเมจมันเบามากเลยอันนี้บวกเรนจ์ดาเมจซึ่งไม่คุ้มราคาเราจะหาอะไรที่มันแบบคุ้มราคาดีวะคุณผู้ชมฮะมีรีทั่วครีอันนี้ผมคิดว่าด้วยราคาขนาดนี้ 6% ดาเมจมันอาจจะไม่คุ้มลองไปแบบเก็บตังค์ไว้ซื้อหนอนนี่แต่ไม่มีแล้วไม่มีตังค์ไม่เหลืออะไรเลยอุ้ยวิ่งเร็วขนาดนี้ถ้ามี power generator เนี่ยน่าจะเป็นของดีสำหรับเราเลยว่าไงมั้ย power generator หลายคนอาจจะสงสัยอาจจะไม่เคยเจอนะ power generator เนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออุปกรณ์ที่จะนำสปีดของเราเนี่ยยิ่งสปีดเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเราเท่านั้นนะแต่ตอนเนี้ยโชคไม่ดีไงมันไม่มีให้เราไงเราก็เอาปืนเลเซอร์เนี่ยแหละยิงมันจิ้วๆเท่านี้แหละได้แค่ไหนแค่นั้นในเมื่อมันหรือว่าเราไม่ได้อัพค่าลักวะลัก30แล้วเมื่อกี้ใครบ่นว่าไม่มี power generator วะคุณผู้ชมฮะไอ้ถ้าความจำผมสั้นเกินไปเหรอวะนี่ไงบวกมา 49% ดาเมจเลยนะเว้ยนี่คือนี่แกลืมบุญคุณของ power generator ที่ทำให้แกรอดมาถึงนี่เลยอย่างงั้นเหรอฮะฮะเจ้าแจ็คแกทำอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้แกรอดมาได้คุณผู้ชมฮะผมเบอร์อะไรวะหรือว่าผมซุปโฟกัสมากเกินไปวะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะจริงๆผมโฟกัสมากเกินไปแล้วมันก็เลยแบบลืมบ้างแล้วก็อาจจะพูดเร็วเกินไปอาจจะคิดไวเกินไปอะไรแบบนี้มันก็เลยหลุดไปบ้างก็แรงได้แค่นี้เหรอวะนี่เวฟที่19แล้วนะเวฟต่อไปเวฟสุดท้ายแล้วนะเราต้องเจอบอสแล้วนะเทนเทอร์เคิลนะฮะบวก3คริไหนๆก็ให้มาแล้วเอามาก็ได้นะแล้วก็อยากได้ 16% ดาเมจแม่ตามคำขอเอามาเลยก็ได้เอาละตอนนี้ดาเมจอยู่ที่453ผมคิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่สามารถบวกดาเมจได้มากกว่านี้อันนี้ Baby with a beard นะฮะหรือว่าเด็กน้อยกับหนวดเคราของเขาที่จะทำดาเมจเมื่อศัตรูตาย37ดาเมจกระจอกงอกง่อยไม่เอาหรอกเราจะหาเปอร์ครีอย่างนั้นเหรอเอาครีมา 6% ดาเมจเอามาโอ้ตอนนี้ 6% ดาอุ้ย 20% ดาเมจคุณผู้ชมฮะและบวกอีก1อาร์เมอร์แล้วจะลบ2ดาเมจเมื่อเราโดนโจมตีแต่บอกเลยว่าเราเนี่ยไม่เน้นโดนตีอยู่แล้วเราเนี่ยเน้นหลบหลีกฉะนั้นฮะไหนดูซิเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวว่าเลือดของเราไม่ใช่ดาเมจของเราเนี่ยจะอยู่ที่เท่าหมดแล้วเหรอคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้ดาเมจของเราอยู่ที่เท่าไหร่ฮะมาทายกันติ๊กตอกคอมเมนต์มาปึ๊บ512นะถ้าครีเนี่ยก็จะเป็น 62% คูณ2เข้าไปก็ตีทีละพัน
คริทีละพันดาเมจคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถกำจัดบอสได้ไหมจะว่าไปเนี่ยไอเทมของเราเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ทำดาเมจไปทั้งหมดเนี่ย 18,953 ดาเมจในเวฟที่แล้วนะแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าและพวกไอเทมที่มันเก็บเงินเนี่ยอย่างฮันติงโทฟี่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่มเงินให้คุณเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะฮะ274ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่าเรามาพิชิตบอสไปด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดด้วยและไปกันเลยเอาละจ้ะบอสโผล่หน้ามาเอานี่ก่อนเลยนี่ตีมัน 1,500คุณผู้ชม 1,500 ดาเมจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีดาเมจที่ตีบอสแรงขึ้น 50% ยังไงล่ะโคตรแรงโคตรแรงแล้วหลบให้ดีฮะหลบให้ดีผมว่ายังไงมันก็ต้องตายอ่ะสักตัวนึงอ่ะแล้วมันกระสุนมันตามเราไม่ทันนะดิกระสุนมันตามเราไม่ทันนะดิคุณผู้ชมจะไปจะไปจะไอ้ล่วงไปเอ้ย